กับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมื้อนี้เบาแอมละทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับน้องปุ๊ดโทเนาะครับท่านผู้ชมผมยินข่าวว่ามีเลข3ตัวมาฝาก FC ครับเป็นกุมารทองไอแดงล่ะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะหาเลขมาให้น้องปุ๊ดโทไปเอาเลขมากับไผก่อนน้องปุ๊ดโทเอาเลขกับมาพระธุดงครับไปเอาเลขกับพระธุดงครับปาดโทสิเป็น2ตัวหรือ3ตัวเนาะครับเนาะมารับชมรับฟังกับน้องปุ๊ดโทครับแต่ก็ยันเพิ่งเนาะครับท่านผู้ชมมี FC ใจดีครับท่านผู้ชมเนาะมอบเงินเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้องปุ๊ดโทครับท่านผู้ชมสั่งออดครับสั่งออดอะไรแต่งครับท่านผู้ชมเนาะช่างออดอะไรแต่งลำนาลายครับอำเภอลำนาลายครับมอบเงินให้น้องปุ๊ดโทนี่200บาทครับแล้วก็ให้เบาแอมเราทง200บาทแล้วก็ให้น้องปุ๊ดโทไปทำบุญครับแม่ฮันนี่อีก200บาทครับท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งหมดน่ะเป็น600บาทเนาะครับท่านผู้ชมเนาะให้ค่าน้ํามันเบาแอมเราทงนําอู้ก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับพี่ออดพี่ช่างออดครับท่านผู้ชมก็ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองครับท่านผู้ชมเนาะลูกค้าได้หลายมีโชคมีลาภถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เพิ่นล่ะครับท่านผู้ชม FC ทุกคนคือกันครับ FC ทุกท่านทุกคนครับที่เข้ามาเบิ่งช่องเบาแอมเราทงก็ขอให้มีโชคใหญ่ครับท่านผู้ชมเนาะครับผมน้องพุทโธครับอวยพรให้นายสร้างใหญ่เพิ่นนะครับครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองเนาะครับ FC ทุกคนล่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเก็บไว้ให้ครับผมครับนี่ล่ะครับท่านผู้ชมเนาะผู้เพิ่นใจดีใจบุญสุนทานครับสร้างบารมีครับท่านผู้ชมเคยมีโชคมีลาภกับน้องพุทโธครับท่านผู้ชมเนาะช่างออดอะไรแต่งครับท่านผู้ชมลำนาลายครับท่านผู้ชมเนาะอำเภอลำนาลายครับท่านผู้ชมเอามาฟังเรื่องเล่าครับน้องพุทโธเป็นยังไงก่อครับไอ้แดงมันมาจังไหนก่อกุมารทองนะครับครับไอ้แดงกุมารทองครับครับผมผมนั่งสมาธิครับเดี๋ยวขากล่องเสนื่อนขอโทษขออภัยยังก่อครับน้องพุทโธผมนั่งสมาธิครับนั่งสมาธิบ่ครับนี่ครับอันที่นี่ไอ้แดงก็มาหาผมครับครับผมครับมันมาหาผมมันบอกว่ามันล่าเลขได้แล้วครับล่าตัวเลขได้มาแล้วครับโอ้ย34ตัวเลขนี่นานเนาะไอ้แดงนี่ครับหลายเดือนได้ครับท่านผู้ชมเป็นปีผลบ่แม่นบ่ครับน้องพุทโธ3สิได้ตัวเลขมาครับครับจังได๋ต่อครับบัดนี้มันบอกว่ามันไปลาเลขมันได้กะบ่ได้เลขเลยครับครับครับผมมันไปลาเลขกับพระก็บ่ได้ครับครับมันไปขอเลขผีก็บ่ได้ครับครับครับแล้วก็ไปถามทางผีครับมึงได้เขาให้เลขครับไปถามทางน้ำผีอีกครับมันก็บอกว่ามีมันก็มีผีเยอะแห้งครับครับผมทีมไปเห็นมาครับครับแบบผีทั้งผีกระสือผีปอบครับครับผมทั้งผีกระจะเฮ็ดทำลายมันครับอันว่าครับผมที่มันกะไปเรื่อยของมันนะครับครับไปเรื่อยเสร็จมันไปเจอไปมังป่าซ่าครับครับผมไปเจอพระธุดงค์ครับครับกำลังนั่งสมาธิอยู่หันครับครับผมครับนั่งเพิ่นนั่งสมาธิเสร็จเพิ่นก็มืนตาขึ้นครับครับไอ้แดงก็มากราบเพิ่นครับครับมันว่าแล้วมันก็ขอเลขครับขอเลขพระธุดงค์เลยครับป้าตัวนั่งอยู่ในป่าซ่าเลยบ่ครับนี่ครับในป่าซ่าเลยครับครับผมเดี๋ยวพี่มึงหันกะเต็มเลยครับครับรอบๆไปมึงเต็มเลยครับครับผมทั้งพี่ปอบพี่กระสือครับครับมีตาตางแดงครับครับตาแดงเจิงคืงเลยครับแต่มันประกาศเข้ามาครับครับผมครับเพราะมันหยาดเพลินครับหยาดพระเนาะครับครับผมพี่นี่ไอ้แดงกะไปขอเลขเพลินครับครับเพลินก็บอกว่าเมื่อละว่าเจ้าจะมาฆ่าเตรียมให้แล้วโอ้ครับผมครับมาที่นี่เพลินกะให้เลขไอ้แดงไปครับครับผมครับแล้วเพลินกะให้เลขไอ้แดงสักสามตัวสองตัวครับครับผมเพิ่นให้เลขไอ้แดงซับตัวกะ242ครับ242ครับครับผมครับกันกะ249ครับ242กับ249ครับสองหางเลยครับครับผมแล้วก็30แล้วก็50ครับครับผมครับเพิ่นว่าแนวนี้ครับก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้ครับท่านผู้ชมเนาะครับ242กับ249ครับแล้วที่นี่เพิ่นกะบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไปส่งไอ้แดงครับครับมันอันตรายครับเพื่อนว่าโอ้ครับผมผีที่จะทำลายคนมันเยอะแยะครับเพื่อนว่าผีปอบผีกระสือเนาะครับพวกม่วนนี่แล้วเพื่อนกลับข้าไปส่งถึงบางปลอดไข่ครับครับผมแล้วเพื่อนก็หายแวบไปเลยครับครับ
ไอ้แดงเล่าให้ผมฟังครับครับผมโอ้นั่งสมาธิเลยเนาะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมน้องปุ๊ตู้นี่เป็นเด็กน้อยที่มีเส้นครับท่านผู้ชมเนาะนั่งเห็นผีนั่นผีนี่ต่างๆครับท่านผู้ชมเนาะนั่งมาแต่น้อยเพิ่นครับได้เกิดก็เห็นผีหัวขาดเนาะน้องปุ๊ตู้ครับนั่งเห็นผีหัวขาดจนห้องไห้ได้ครับน้องปุ๊ตู้นี่ก็ดีแน่นอนครับสมมุติว่าได้รับตาลงไปเห็นโหลดบ่ครับน้องปุ๊ตู้เห็นโหลดครับนี่ล่ะนี่ล่ะจนได้ซื้อพุทโธเนาะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมก็ขอขอบคุณน้องปุ๊ตู้หลายๆครับที่ให้แนวทางเด็ด FC ครับเดี๋ยวบ่าวแอมมาทงกับทีมงานสิจดไว้แคปหน้าจออีกครั้งนึงเนาะครับผมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นําให้เด้อครับเนาะขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่1ครับก็ขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกคนล่ะครับที่เข้ามาเบิ่งช่องบ่าวแอมมาทงหรือว่าท่องมี3ดาวครับผมขอให้มีโชคใหญ่ครับขอบคุณสังออดลํานาลายครับที่มอบเงินให้น้องพุทโธไปทําบุญกับแม่ฮันนี่แล้วก็บ่าวแอมมาทงนี่จะมอบเงินให้น้องพุทโธไปซื้อน้ำแดงให้กุมารทองไอแดงของน้องพุทโธครับอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเนาะขอบคุณครับน้องพุทโธขอบคุณครับขอบคุณค่ะน้องพุทโธขอบคุณครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของน้องพุทโธครับกุมารทองครับไปเอาเลขมากับพระธุดงค์นางจำศีลอยู่ป่าสาลึกครับท่านผู้ชม249 249ครับแล้วก็242 242ครับเลข3ตัว242แล้วก็249ครับเลข2ตัว30กับ50ครับ FC งวดวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2566ครับขอให้มีโชคใหญ่กับน้องพุทโธนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบาแอมระทงกสิราท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงๆรวยๆครับแต่อย่าหันพึ่งไปใส่ FC เบาแอมระทง15ไปเบิ่งของดีครับมีของดีมาฝาก FC ครับไปรับชมกันครับบ่าวแอมมาทงนี่ได้เดินทางไปทำบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับได้มีของดีติดไม้ติดมือมาฝาก FC ครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายไผขายของบ่ดีลูกค้าบ่ให้เขาร้านคนย่างผ่านเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเลขซื้อลอตเตอรี่จังสิได้ถูกเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ห้องในครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบใดเนาะครับเนาะอู้ดีคักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เลิกการท้ายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบต.นายกเลือกการงานค้าขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บี้เอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐาน1 2 3 1 2 3รูปหัว3ครั้งโอ้ครับถ้าปาก3ครั้งแล้วรูปหัวต่ํารูปคิ้ว3ครั้งรูปหัว3ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9ครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันเนาะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญคุณกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดนะพ่อนวดนี่แหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงครับผมเมตตามาเมตตาหมายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะครับผมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินข่าวกับบัวล่อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปรวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปรวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เรารวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้าย่างบ่เห็นร้านเฮาให้ขายว่ามีอีหยังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหน้าร้านเฮ็ดให้คนมองบ่เห็นร้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปู่รอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิด
ท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้านในร้านค้าร้านขายของเฮาครับขายดีปานที่น้ำที่ทาร่ำรวยเงินท้องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะบ่าวแอมเราทรงหึงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักการะกราบหลวงปู่เนาะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก FC เอาไปรวยนํากันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกลับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปู่รอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้คนหักคนหลงเว้าเว้ายังกายผู้สาวผู้บ่าวมักนี่เอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาหลวงปู่ออกมาเนาะครับเนาะแล้วก็มือแตะๆครับท่านผู้ชมมือแตะแล้วก็บี้จังซี่ครับหมุนๆจังซี่ครับแล้วก็ท่าปาก3เทื่อลูบปาก3เทื่อนะครับท่าปาก3เทื่อท่าคิ้ว3เทื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัว3ครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม่วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม่วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีบ่หลายนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รวยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งคือกันนี่ครับผมยินข่าวว่าไส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทุ่งกับบัวล่อซ่าครับเอาไปฝาก FC กระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบารมีเฮาแผ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็เบาแอมเราทุ่งนี่ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปู่รอดมาให้ FC น้ำครับท่านผู้ชมเอาไปอาบสำระร่างกายเสนียดจังไรที่บ่ดีถี่ล่าสีมันบดมันบังเสนียดจังไรในตัวของเฮาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเฮาดีเงินไหลมาเทมาครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝาก FC บ่หลายก็โทรมาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่1ร่ำรวย30ล้านพุ่นล่ะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงก็สิให้เบิ่งตัวเลขกับน้ำมุ่นของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งตาเพิ่งทำเลยพอดิเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบครั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 บล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณน้องเบิร์ดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ